เบรกนี้มาว่ากันเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้เกาโชสไรอิตาลีก็ในนัดกลางสัปดาห์ยังเหลือเตะอยู่1คู่ครับเป็นเกมระหว่างเวโรนาพบกับลาซิโอไปติดตามผลการแข่งขันกันครับโดยที่ลาซิโอไปเยือนเมื่อคืนนี้ก็หวังที่จะรักษาสถิติชนะรวดต่อไปก่อนหน้านี้ฟอร์มแรงมากชนะมา4เกมติดพวกเขาหวังว่าจะได้สถิติเพิ่มเป็นนัดที่5เพราะว่าเจอคู่แข่งไม่หนักมากนะครับในการไปเยือนเวโรนาหากลาซิโอชนะได้จะทำอันดับแซงพวกเอซิมิลานซัมโดเรและอูดินเซ่ขึ้นไปอยู่ที่3ของตารางเลยแต่ว่าเปิดฉากมานาที21เวโรนาดีกว่านะครับยิงประตูออกนำก่อนจังหวะที่เอมิลอัลเฟรซันหยอดบอลให้กับลูกาโทนี่หลุดเข้าไปยิงแต่ว่าลูกนี้เนี่ยก็ดีใจเกอร์นะครับเพราะว่าดูจากภาพช้าก็ล้ำหน้าก่อนชัดเจนครับโดนตีธงออฟไซด์ไปก่อนยัง 0-0 ครับนาที43เป็นทีมเยือนลาซิโอนำก่อนจนได้ครับอันโตนิโอคันเดวาครอสบอลจากด้านขวาเข้าไปแล้วก็เป็นเวเจอริสโมลาสครับสกัดไม่ขาดบอลปริ้นไปถึงเซนัตลูริสได้สอดมายิงระยะเผาขนก็ทำให้ลาซิโอจบครึ่งแรกด้วยสกอร์บุกนำก่อน 1-0 ส่วนในครึ่งหลังนาที69เวโรนามาได้จุดโทษคืนครับจังหวะที่โฮนิโตโกเมสไปโดนลุยส์เปโดคาวานดาดึงล้มในกรอบเขตโทษครับแล้วตัวคาวานดาเองก็โดนใบแดงไล่ออกด้วยเนื่องจากว่าเป็นใบเหลืองที่2ของเกมพอดีครับส่วนคนสังหารให้กับเวโรนาเป็นลูก้าโทนี่ครับเดี๋ยวๆแบบนี้ไม่พลาดครับสำหรับของหน้าจอมเก่าอย่างลูก้าโทนี่ก็ทำให้เวโรนาตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ต่อ1นาที69ช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าเวโรนาจะได้เปรียบตัวผู้เล่นก็พยายามผมเข้าหาลุ้นประตูชัยนะครับแต่ก็ยิงเพิ่มกันไม่ได้จบเกมนี้เวโรนาเสมอกับลาซิโอไป 1-1 นะครับก็ลาซิโอหยุดสถิติชนะไว้ที่4เกมรวดนะครับนัดนี้ได้แค่เสมอแต่ว่าลาซิโอก็ยังดีพอที่จะได้ขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนอัปเดตตารางคะแนนกันหน่อยนะครับหลังเกาโชสไรต์ตอนนี้เตะไปแล้ว9นัดจากฝูงเป็นยูเวนตุสกับโรม่า2ทีมนี้แต้มเท่ากันที่22คะแนนนะครับแล้วก็ผลต่างประตูยังเท่ากันด้วยแต่ว่าhead to head นี่ก็ต้องไปว่ากันปลายฤดูกาลอีกทีอันดับ3ตอนนี้เป็นลาซิโอครับที่แรงขึ้นมาก็มี16แต้มเท่ากับเอซิมิลานและซามโดเรียครับเพียงว่าผลต่างประตูนับตอนนี้ลาซิโอดีที่สุดเวโรนาที่เตะไปเมื่อคืนก็ผลงานใช้ได้นะครับอยู่อันดับ11ของตารางครับมีอยู่12แต้มส่วนโซนล่างของตารางครับทีมบัวยังคงเป็นปาม่าครับขยับขึ้นมาเป็นคิเอโวและเชเซน่าที่ความเคลื่อนไหวนะครับของฟาบิโอคาเปโลครับกุนซือทีมชาติรัสเซียครับเผยว่าเขาจะขอยืมนะครับเรียวเนลเมสซี่ครับเพื่อไปเล่นให้ยูเวนตุสมาแล้วแต่ว่าบาร์เซโลนาปฏิเสธครับหลังจากที่ฟาบิโอคาเปโลนะครับกุนซือทีมชาติรัสเซียได้เผยว่าเขาจะขอยืมเมสซี่นะครับเพื่อไปเล่นให้ยูเวนตุสนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนานั้นปฏิเสธเพราะต้องการให้เมสซี่เป็นแกนหลักของทีมแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอายุเพียง18ปีเท่านั้นครับหนังสือพิมพ์อาร์สครับรายงานว่าคาเปโลนั้นได้กล่าวกับสถานีวิทยุของสเปนว่าตอนที่เขาคุมทีมยูเวนตุสและได้พบกับบาร์เซโลนาในฟุตบอลแคมเปญโทรฟี่เมื่อปี2005หลังจากจบเกมครับเขาเข้าไปคุยกับแฟรงค์ไรการ์ดครับโค้ชของบาร์ซ่าในทันทีว่าเขาอยากจะขอยืมเมสซี่ครับไปเล่นให้กับยูเวนตุส1ฤดูกาลเพราะว่าไรการ์ดนั้นไม่สามารถเอาเมสซี่ลงเล่นได้เนื่องจากมีนักเตะต่างชาติอยู่ในทีมครบ3คนตามโควต้าแล้วแต่ไรการ์ดครับบอกว่าสโมสรนั้นกำลังเคลียร์เรื่องนั้นเพื่อเอาโควต้านักเตะต่างชาติให้เมสซี่ครับคาเปโลกล่าวว่ากองหลังของเขาแต่ละคนไม่ใช่ธรรมดาครับแต่เมสซี่จะจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายทำให้เขาอยากจะได้มาร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับคาเปโลยังกล่าวถึงคริสเตียโนโรนัลโดครับที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าบัลลังดอร์นะครับในปีนี้ว่าเป็นนักเตะที่มีพลังล้นเหลือที่มีเทคนิคที่ดีแต่ไม่มีทักษะเท่ากับเมสซี่ครับมาถึงเรื่องมาสเตเดสโตครับศูนย์หน้าของทีมโรม่าเจ้าตัวก็พูดเปรยๆว่าบางทีอาจจะเลือกอำลาทีมหมาป่าก็ได้แม้ว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะผลงานดีครับยิงประตูชัยให้โรม่าเอาชนะเชเซน่ามาได้ในเกมล่าสุดก็ทำให้โรม่าในตอนนี้ขึ้นมามีคะแนนเท่ากับทีมจากฝูงยูเวนตุสแล้วนะครับโดยศูนย์หน้าวัย23ปีรายนี้ยิงประตูที่4ในลีกจากการได้มีโอกาสออกซ้ำเป็นตัวจริง5นัดแรกเจ้าตัวเองก็จริงๆแล้วบอกว่าไม่ได้พอใจนะครับที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรเดสโตรให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าโค้ชเป็นคนตัดสินใจเลือกนักเตะครับส่วนตัวเขาเองก็ต้องตาม
ก็บแต่ละชิ้นมาประกอบกันด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดสินใจเองอีกทีนึงสำหรับเดสโตรเคยปฏิเสธการย้ายไปเล่นให้กับวอล์ฟบวกได้ค่าตัว25ล้านยูโรมาแล้วแล้วก็ค่าเหนื่อยมากกว่าที่ได้รับจากโรม่าเป็น2เท่าตัวด้วยเนื่องจากว่าเหตุผลที่เดสโตรไม่ย้ายจากโรม่าเพราะอยากลงเล่นในรายการ UEFA แชมเปี้ยนลีกนั่นเองครับแต่ว่ารูดิกาเซียครับโค้ชทีมหมาป่าก็กลับให้เขานั่งเป็นตัวสำรองมาตลอดเลย3นัดแรกในถ้วยแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับส่วนฟรานเซสโกตัตตี้กัปตันทีมวัย38ปีกลับได้รับความไว้วางใจให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตลอดแล้วก็ตัตตี้นั่นก็ยิงไปได้เพียง2ประตูจากการเป็นตัวจริง6นัดให้กับโรม่าในซีซั่นนี้ครับก็รวมๆแล้วก็ถือว่าเดสโตดีกว่าแต่ว่าเป็นสำรองมากกว่านะครับเดสโตเคยตกเป็นเป้าหมายของเชลซีด้วยนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังถูกจับตาจากหลายสโมสรในยุโรปจากสถานการณ์ของเขาที่ดูไม่ค่อยดีกับโรม่าเท่าไรนักนะครับขึ้นอยู่ว่าหลังจากนี้ไปเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเปิดโอกาสให้ย้ายทีมได้ครั้งในช่วงเดือนมกราคมส่วนวันศุกร์นี้มีโปรแกรมกีฬารายการไหนให้ติดตามชมกันบ้างไปรับชมกันทางช่วง True Sport Today ครับโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้นะครับเราไล่ดูของวันเสาร์กันก่อนก็คืนนี้ตี 2:45 ฟุตบอลลาลิก้าสเปนมีเหมือนเดิมนะครับเป็นระหว่างเดปอร์ติโบลาคอลุญญาพบกับเคดาเฟ่ทาง True Sport HD 2ช่อง667นะครับปรับเวลาแล้วนะครับเริ่มดึกหน่อยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละส่วน NBA Regular Season พรุ่งนี้เช้าครับ 6:00 น.เมมฟิสพบกับอินเดียนาเพเซอร์ทาง NBA TV ครับหมายเลข674อีกคู่หนึ่งซานโตนิโอสเปอร์เจอกับฟินิกซ์ซันครับ9โมงเช้าพรุ่งนี้ทางช่อง True Sport HD 3668แล้วก็ True Sport 3ครับ683เทนนิส ATP Tour ครับเป็นรายการ VNP Paribas Master รอบ8คนสุดท้ายเริ่มตั้งแต่2ทุ่มวันนี้นะครับยาวไปเลยทางช่อง True Tennis HD 670เทนนิสอีกเซกชันหนึ่งนะครับเป็นรอบดึกนี่ก็อีกสายหนึ่งเริ่มตีหนึ่งครึ่งนะครับรับชมทางทูตนิช HD เหมือนกัน670ครับเป็นรายการมาสเตอร์สุดท้ายส่งท้ายปลายปีครับส่วนกอล์ฟนี่ก็มีหลายรายการนะครับ PGA กับ Asian Tour เป็นโคเซ็นชันกันเป็นรายการ CIMB Classic รอบ2ตั้งแต่ตอนนี้ยังรับชมได้นะครับไปจนถึงบ่าย 2:00 นทาง True Sport HD ตอง6แล้วก็ True Sport 5 684ครับกอล์ฟหญิงครับ LPGA Tour รายการฟุตบอล LPGA ไต้หวันแชมเปี้ยนชิพก็รอบ2แข่งตอนนี้ยังดูไปได้จนถึงบ่าย 2:00 นทาง Golf Channel 675สนุกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพครับรอบรองชนะเลิศก็คู่แรกเริ่มดูได้ตั้งแต่บ่าย 6:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนในช่วงที่2ก็ 6:30 นนะครับ 18:30 นทาง True Sport 7และ True Sport HDสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ Sport Today Extra นะครับแต่ว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายเลยครับเข้าไปที่ facebook.com/sp2day ครับวันนี้เราจะทิ้งท้ายครับด้วยความแม่นครับพี่ชิดครับครับเป็นการยิงแต่ว่าไม่ได้ยิงประตูครับครับเป็นการยิงฝาครับแต่ว่าจะแม่นขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันใน World in Motion ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับเราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ